คยังนี่เพิ่นกวินโอ้ว้าวแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะงั้นก็ไปชมกันเลยค่ะนี่เราจะไปยอดเขาตรงนี้นะครับไกลๆนู่นนะยอดเขานั้นนะครับเราจะไปที่ตึกเหลืองๆนั้นก่อนตึกเล็กๆนั่นนะครับตึกเหลืองนั่นคืออะไรตึกสูงๆนั่นแหละนั่นคือที่รีสอร์ทได้พักกันถึงแล้วนะคะเราอยู่ที่ลันกี้รีสอร์ทนะคะเราจะมาปั้นสโนว์แมนไปดูก่อนสิว่าเราต้องทำอะไรบ้างอันนี้เราทำอะไรคะเช่ารองเท้าค่ะเช่ารองเท้าเนาะเช่าชุดให้เด็กอ๋อโอเคนี่ห้องนี้ก็เป็นห้องเช่าชุดถ้าเกิดใครอยากเล่นสกีก็มาเช่าอุปกรณ์สกีได้ด้วยนะครับเราก็ต้องใส่ข้อมูลของตัวเองก่อนใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อนามสกุลได้ได้เขียนนามสกุลก่อนนะตอนนี้เรารออะไรครับรอแพรเช่าชุดค่ะตอนนี้เรารอเช่าชุดของเด็กๆอ๋อเราต้องมากรอกแบบฟอร์มอะไรเรียบร้อยก่อนเนาะไม่ต้องห่วงมันมีภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมเกงนี้ไม่ควรใส่มานะครับนี่เกงนี้นะครับรองเท้านี้ก็ไม่ควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่กันน้ำเพราะว่ามันไม่กันน้ำเสื้อก็ควรเช่าด้วยเพราะอันนี้มันก็เปียกเหมือนกันอ๋อนี่เป็นราคาเหรอคะคุณโดโมคุณโดโมคุณเลยใช่ค่ะคุณเป็นเด็กเป็นเด็กโหเล่นไปให้แค่คนที่เขาจ้างคือแบบคือไม่ว่าใครก็จะรับรองหมดค่าที่มองเป็นราคาราคาต่างหากนี่ชุดอย่างเดียวมีเสื้อกับกางเกงใส่เสื้อมีไซส์เลือกนะว่าจะเอาขนาดไหนเนาะเราก็เลือกเอาประมาณนี้ก่อนแล้วแปมหมาแปมไม่มีไซส์อ่ะก็เลยแปมเล็กกว่านี้ฮะ นั่นน่ะสิทำยังไงดีล่ะเนี่ยรอลุ้นเอาแล้วมีช้อนทางมาแบบนี้ค่ะอ๋อมีนั่นเป็นรองเท้านะครับอันใหญ่เป็นโอเคไหมโอเคโอเคยังรวมเด็ก2คนเท่าไหร่นะ 8,400 เยนเป็นค่าเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะตกคนละ 4,200 4,200 ก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าๆ 1,200-1,300 ไหนลองยืนสิยอไม่ได้ใช่ยอไม่ได้ใช่เวลาเดินใช่ไหมย่อเข่านิดนึงแล้วก็ใช้ส้นเดินต้นลงแล้วต้นลงเดินเหมือนนักเลงอ่ะเดินนักเลงเดินเหรอเดินอย่างนี้ใส่เสื้อเดินนักเลงนี่เป็นกวินมีโรงเรียนสอนเล่นสกีด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังครับคนนี้ล่ะพร้อมไป Let's go จับราวด้วยลูกเพราะมันเดินยากเหนื่อยสู้ๆอีกนิดเดียวถึงแล้วโอ้ว้าว